สวัสดีค่ะสาวๆ Hi girls สวัสดีนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะหัวข้อคิดบอกนะว่าวันนี้เราจะมาทํา how to นั่นเองนะคะก็ how to ของเราในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นลุคแบบนี้เลยนะคะเป็นลุคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเป็นลุคปาร์ตี้2017นั่นเองนะก็ลุคของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นการแต่งหน้า smokey eye เบาๆนะคะแล้วก็สีปากนะคะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าลุคนี้เนี่ยแต่งอย่างไรและใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วนะก็ไปรับชมกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มที่หน้าสดก่อนเลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจกันไปนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีก็คือผิวนางเนี่ยมีปัญหาสิวนิดหน่อยนะคะไม่นิดมั้งโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยแนงจะลงตัวนี้เลยนะคะเป็นของ World AGA นั่นเองนะคะเป็นแบบ Dewy Face Glow นั่นเองนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแนงจะใช้รองพื้นแมตต์แต่ว่าก็ไม่อยากให้หน้าของเราแมตต์จนเกินไปนะคะก็เลยใช้ตัวนี้เนี่ยทาเป็นเบสก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดการนะคะปัญหาพวกรอยดำจากสิวก่อนเลยนะคะด้วยคอนซีลเลอร์นะอันนี้เป็นของคอลเลคชันนะคะที่แน็กใช้เป็นประจำนั่นเองนะคะอันนี้แน็กใช้เบอร์04นะก็คอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยสีค่อนข้างที่จะเข้มโอเคเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่อมเหลืองมากเนาะแต่ว่าถ้าใช้ในการปกปิดพวกรอยดำอะไรเงี้ยแน็กว่าถือว่าโอเคเลยนะคะในระดับนึงเลยเนาะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะแตะแทบๆไปก่อนเห็นไหมพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเนี่ยหน้าของเราก็จะดูเนียนขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะคะต่อไปเราก็ไปลองพื้นกันเลยนะคะรองพื้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใช้ของเธอนั่นเองนะจ๊ะเป็นเบอร์25นะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะรองพื้นนี้เนี่ยเนื้อแมตต์มากนะในคิดว่าใครที่หน้ามันเราต้องการการคุมมันนะคะในการไปปาร์ตี้นะไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยแน็กว่าตัวนี้น่าจะเอาอยู่เลยนะคะแล้วก็ใช้คู่กับฟองน้ำนะคะอันนี้เป็นของวินมีที่แน็กเคยรีวิวไปแล้วนะคะในคลิปหาเรื่องรีวิวนะก็ไปดูกันได้นะจ๊ะหน้าเนียนมากเลยเนาะลองพื้นแล้วแบบหน้าเนียนมากต้องให้นะคะรองพื้นนี้ต้องให้จากนั้นนะคะก็บกคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเพื่อให้หน้าตาของเราเนี่ยดูแจ่มใสดูนอนไม่เยอะนะก็ใช้ของ You Star นั่นเองนะคะเป็น Wonder Wand Cushion Concealer นะคะตัวนี้เนี่ยมีขายที่ 7-Eleven เนาะอ่ะมาปาดใต้ตากันเลยเนี่ยแน็กชอบฟองน้ำของตัวนี้มากเลยนะเพราะว่ามันมีมุมเห็นไหมตรงเนี้ยในการแบบลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะมุมแบบลงตามซอกตามอะไรเงี้ยมันโอเคเลยนะแล้วก็เวลาลงรองพื้นนะคะตรงนี้คือพื้นที่ใหญ่สะใจมากนะก็เลยแบบเอามารีวิวในหาเรื่องรีวิวเลยนะคะถือว่าแบบเป็นอะไรที่ชอบนะต่อไปนะคะก็เซตหน้านะคะด้วยแป้งฝุ่นนะวันนี้เนี่ยใช้ของบูเต้นั่นเองนะคะชื่อรุ่นว่า Oil Control Loose Powder นะสีที่เนี่ยใช้เนี่ยชื่อสีว่า Pure Natural นะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนทางแบรนด์เขาจะออกมาใหม่นะคะเป็นแบบแพ็กเกจฝาขาวนะอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยได้มานานแล้วนะคะได้มานานมากเป็นปีได้แล้วอ่ะใช้ยังไม่หมดสักทีนะคะเพราะว่าได้มา5ตลับด้วยกันเลยเนาะแล้วก็เราจะโบกใต้ตานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งตาค่อนข้างที่จะเข้มนะคะก็เลยต้องโบกกันเหนียวไว้เนาะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเวลาเนื้ออายแชโดว์อะไรเงี้ยมันตกลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่เปื้อนใต้ตาเรานะคะต่อไปก็เขียนคิ้วนะคะคงไม่ต้องเดาว่าหยิบตัวไหนมาเพราะว่าแน็กจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนนอกจากที่เขียนคิ้วตัวนี้เลยนะคะของโนโวนั่นเองนะใช้เป็นประจำแล้วแบบว่ามั่นใจถ้าเราไปปาร์ตี้เนี่ยตัวนี้อยู่แน่นอนไม่ว่าคุณจะเมาเลเทแค่ไหนแน็กมั่นใจว่าคิ้วของคุณจะยังอยู่จนถึงพรุ่งนี้เช้านะคะถ้าเมาแล้วไม่ยอมอาบน้ำนอนเนาะเมื่อได้คิ้วประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์สีดำนะคะของตลับอะไรก็ได้นะมาเขียนเพิ่มนะคะที่หางคิ้วเพื่อให้คิ้วเราเนี่ยคมเข้มยิ่งขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าไม่ต้องเขียนถึงหัวนะไม่งั้นคิ้วเราจะดูปิงนะคะทุกคนเอาแค่หางคิ้วของเราก็พอเนาะเมื่อได้คิ้วประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเรามาที่งานตากันเลยดีกว่านะวันนี้เนี่ยแน็กจะใช้พาเลตนี้ในการแต่งตานะคะเป็นของ Silna Color Academy Professional นะคะเบอร์02มาเริ่มมาที่สีแรกเลยนะคะก็แน็กจะใช้สีนี้นะในการคัดเบ้าก่อนอันดับแรกเลยนะคะต่อไปนะคะแน็กก็จะใช้สีเขียวนี้เลยนะคะในการทาให้ทั่วเปลือกตาเลยจ้าจากนั้นนะคะแน็กก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะในการเชื่อมนะคะระหว่าง2สีนี้ด้วยกันนะคะอ
ากนั้นนะคะก็จะคัดนิดนึงนะคะด้วยสีดำตรงนี้นะบริเวณที่หัวตาแล้วก็หางตานิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตาเราจะดูเข้มนะคะแล้วก็ดูดำมากไปเนาะก็ตาบนคร่าวๆนะคะจะประมาณนี้เนาะจากนั้นเนี่ยขอปัดนะคะแป้งที่เราเซตไว้ตรงนี้นะออกนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตาล่างกันต่อเลยก็ตาล่างเนี่ยใช้สีเขียวเดิมนะคะในการแต่งตาล่างนั่นเองเนาะนี่เลยนะคะจากนั้นนะคะหัวตาเนี่ยจะใช้โทนสีนี้นะคะที่ออกทองๆนิดนึงนะในการแตะบริเวณหัวตานะจ๊ะแล้วก็ในจะใช้น้ำตาลนะคะกลางตัวนี้เนี่ยในการเชื่อมด้วยนะตาล่างไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมตาเราจะดูแบบแข็งๆแปลกๆนะคะต้องเชื่อมมันนิดนึงนะเกลี่ยนะคะเกลี่ยๆก็กลับกันมานะคะก็เมื่อกี้เนี่ยแอบไปติดขนตาปลอมมานะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วนะคะคอนแทคเลนส์เนี่ยแอบใช้ของอันนี้นะคะ Dream Color One นะชื่อรุ่นว่าไอรินนะคะก็สีจะประมาณนี้นะเป็นสีฟ้าๆนะแล้วก็ขนตาปลอมใช้ของอันนี้นะคะเป็นของ Lecherie นะคะเบอร์ C64 นั่นเองนะต่อไปนะคะแอบก็จะกรีดอินไลเนอร์นิดนึงนะคะโดยใช้ของนี้เลยนะคะ Meleska นั่นเองนะชื่อรุ่นว่า Perfect Slim Eyeliner Pencil นะคะอันนี้ใช้เบอร์06นะเป็นสีดำนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะงานตาของเราก็จะได้ประมาณนี้นะสะพึงมากนะกลัวแล้วกลัวตัวเองแล้วนะคะต่อไปคอนทัวร์หน้าต่อเลยนะคะก็ใช้ของ Meleska นะตัวเดิมเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวโปรดที่ใช้บอนเซอร์หน้าคอนทัวร์หน้าบ่อยมากนะยังหาตัวคอนทัวร์ใหม่ไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนเนาะต่อไปนะคะก็ปัดแก้มนะแล้วก็ไฮไลท์นะคะวันนี้ใช้พาเลตของ Melinda นั่นเองนะจ๊ะ Sugar Frosting Mini Palette นะคะตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะไปหาดูกันได้นะคะวันนี้ไม่ต้องปัดแก้มแรงมากนะคะเพราะว่าตาเราเนี่ยมันเยอะแล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็เบาอย่างอื่นนะคะโอเคแก้มก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ปัดไฮไลท์ต่อเลยนะคะจะบอกว่าไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยสีสวยมากจริงๆนะมีความแบบเนี่ยมันพุ่งอยู่นะทุกคนเป็นเล่นไปราคาเท่านี้แต่ไฮไลท์คือแบบเอ้ยเราชอบไฮไลท์ของพาเลตนี้มากนะต่อไปก็จะเป็นงานปากแล้วนะคะงานปากใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นของ Intuit นั่นเองนะอันนี้ชื่อสีว่า Dark Cherry นะคะจัดไปค่ะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยๆนะคะขอบปากนะหรือว่าใครมีคัตเติ้ลบัดนะคะก็ใช้คัตเติ้ลบัดเกลี่ยได้เลยนะจากนั้นนะคะเราก็จะทาสีด้านในปากนิดนึงนะด้วย U-Star ตัวนี้เลยนะคะชื่อรุ่นว่า Wonder Pop Soft Matte อันนี้เป็นเบอร์04นะคะโอเคค่ะก็จะได้สีประมาณนี้นะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาปิดท้ายทุกอย่างนะคะด้วยเซตติ้งสเปรย์นะคะของ Essence นั่นเองนะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะเราจะไปปาร์ตี้ทั้งทีเนี่ยเครื่องสำอางเราต้องแน่นใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเซตติ้งสเปรย์ช่วยได้นะคะก็ฉีดไปเลยจ้าเอาละค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคในวันนี้นั่นเองนะเป็นลุคแต่งหน้าไปปาร์ตี้นะคะแซ่บๆแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะคะก็ถือว่าเป็นการแต่งหน้าที่แบบไม่ได้หากันบ่อยๆในชาแนลนี้เนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนที่แต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันหนักไปนะคะปกติก็จะแต่งแบบที่เรารีวิวทั่วไปนั่นแหละเนาะแต่ว่าเมื่อมันมีปาร์ตี้ปีใหม่ทั้งทีเนี่ยเราจะมาแต่งเบาไม่ได้นะคะก็ต้องแบบอะไรอย่างนี้แหละเนาะโอเคก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะแล้วก็รายละเอียดเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยจะเขียนไว้ให้ด้านล่างนะคะไม่ต้องกังวลไปเนาะไปเปิดดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะทุกคน Hey!